นะครับคนที่พูดไปอยากจะได้รับรู้ไม่อยากได้ยินคำพูดเหล่านี้อยู่แล้วแต่ว่าเองแต่ผมส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้มีคำพูดคำหยาบอย่างนั้นนะที่ได้ยินกันอะไรที่เขาล่วงละเมิดผมเป็นความผิดวันนี้แม้ว่าจะเป็นการสาวาจาหยาบและเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้าผมก็จะแจ้งความดำเนินคดีให้เป็นตัวอย่างมันแม้เป็นความผิดใครจะบอกว่าเล็กน้อยแต่มันก็เป็นการกระทำผิดและมันเป็นเหตุที่เขาล่วงละเมิดทุกครั้งที่เจอกับผมหรือในบางครั้งที่พวกท่านเนี่ยไปพบเขาก็ให้สัมภาษณ์ถึงผมก็เป็นการกล่าววาจาให้ร้ายฝ่ายเดียวมีการนำเสนอผ่านในสื่อโซเชียลผมก็เรียนตรงๆว่าก็อยากขอสื่อทุกท่านนะให้ความเป็นธรรมผมบ้างเขาว่ามันลิ้นสี่แฉกอ่ะมันพูดเองได้หมดอ่ะอย่างที่ชัดเจนอย่างกรณีที่พรรคก้าวไกลเนี่ยเขาก็แหกปากบอกว่าเขาเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลคนก็ได้ยินชัดเจนแล้ววันนี้ผมไม่ต้องถามแล้วนะผู้ที่มีหน้าที่ก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาตอบผมมาว่านายชูวิทย์เนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใดเขาส่งลิงก์ให้ผมก็เข้าไปตรวจสอบไม่มีไม่เคยตรวจกระทั่งตัวผมเองก็ปรากฏพบว่าผมเคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองพรรคหนึ่งลาออกหลังจากลาออกแล้วผมก็มาสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของพรรคก้าวไกลก็ปรากฏในลิงก์แต่ประเด็นซึ่งผมไม่ได้ถามเพียงแค่ตัวนายชูวิทย์เพราะนายชูวิทย์เนี่ยทุกคนทราบดีเมื่อช่วงมีพ.ร.ป.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีผลบังคับใช้เนี่ยไอ้นี่มันไปทั่วอ่ะมันไปทุกพรรคเลยพวกท่านก็ทราบมันแถไปหมดมันไปกราบถึงอกบางคนก็มีบางท่านก็มีแล้วสุดท้ายพอใครชนะมันก็ไปทางนั้นล่าสุดมันก็มาพรรคก้าวไกลเพราะประกาศผลว่าชนะแล้วแต่มันไปก้าวไกลมันไปแทรกแซงช่วงระหว่างหาเสียงเลือกตั้งพวกท่านก็คงจะมีข้อมูลในทางสื่อว่าเดี๋ยวมันก็ไปช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครพรรคการเมืองบางพรรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอมันประเมินว่าพรรคก้าวไกลจะชนะมันก็ไปกับผู้สมัครของพรรคก้าวไกลหลายคนในหลายพื้นที่แล้วก็ไปพูดจาก็เอาซีนของตัวเองไปตำหนิพรรคอื่นไปกล่าวร้ายให้ร้ายนโยบายของพรรคอื่นซึ่งเรื่องเหล่านี้มันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งผู้สมัครของพรรคก้าวไกลคนนั้นน่ะหากว่าชนะการเลือกตั้งนะก็มีสิทธิ์ที่เนี่ยอาจจะร้องเรียนกับกกต.เป็นประเด็นนะจะถูกสอยได้เหมือนกันผมก็เห็นมันโผล่ไปหลายเขตมากนะไม่ใช่เขตเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ในส่วนของพรรคก้าวไกลผมเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลผมก็ได้ทําหนังสือเมื่อกี้ก็ได้แจ้งส่งหัวหน้าพรรคก้าวไกลแล้วกระทั่งตัวคุณพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลในวันที่เกิดเหตุกับผมนะวันที่15พฤษภาคมเนี่ยมันก็ได้ซีนตอนบ่ายพอตอนเย็นมันกระโดดขึ้นรถเวทีปาสายเปิดประทุนของพรรคก้าวไกลทุกท่านจำได้ใช่ไหมมันขึ้นไปเลยขึ้นไปประกบกับคุณพิธาเลยนะแล้วมันก็พูดเหมือนอย่างทุกครั้งมันก็กล่าวโจมตีพรรคการเมืองอื่นอีกนโยบายของพรรคการเมืองอีกแต่อย่าลืมกฎหมายยังมีผลบังคับกฎหมายการเลือกตั้งแม้ว่าการเลือกตั้งเสร็จเนี่ยกฎหมายยังมีผลบังคับจนกว่ากกต.จะประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการมันถึงจะหมดไม่ใช่ว่า14พฤษภาเลือกตั้งกันเสร็จแล้วนะกฎหมายเลิกไม่คุ้มครองไม่ใช่มันยังเป็นการกระทำผิดมันมีสิทธิ์อะไรขึ้นไปบนรถปราศัยของพรรคก้าวไกลไปยืนกับหัวหน้าพรรคก้าวไกลแล้วก็ไปจับมือนะไปปราศัยโจมตีต่อหน้าพรรคก้าวไกลแล้วสมาชิกพรรคก้าวไกลอีกมากมายหรือผู้ที่เป็นเชียร์นิยมหรือว่าเอาไม่อยากไปว่าเขาอะนะด้อมส้มทั้งหลายอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เมและในส่วนตัวผมเนี่ยผมวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาลงประดับันทึกประจำวันไปหลักฐานด้วยเพื่อจะนำประจำวันอันนี้ไปยื่นต่อกกต.ให้ตรวจสอบการทำงานพรรคการเมืองก็ต้องเหมือนกันทุกพรรคผมในฐานะสมาชิกพรรคผมก็ไม่อยากให้พรรคเนี่ยไปผิดพลาดหรือไปพลาดหลงร่วมกันกับไอ้นายชูวิทย์กับมนวิสิทธิ์แล้วมันจะรับผิดชอบพรรคได้ไหมเนี่ยกับความที่มันโดดขึ้นไปบนรถเนี่ยมันโดดขึ้นไป
ใครพามันขึ้นไปหรือมันกระโดดขึ้นไปเองแล้วมันก็ต้องการเพียงแค่เอาซีนกับว่าที่นายกรัฐมนตรีนั่นคือตัวมันไหมผมบอกทุกท่านไงว่าพวกท่านเขาก็เคยมีอาชีพเหมือนท่านแต่ผมว่าจรรยาบรรณต่างกันนะผมก็ขอพวกท่านว่าอย่าไปให้ความสำคัญกับคนแบบนี้ขนาดตัวมันเองเนี่ยมันพูดอยู่เต็มปากเต็มคำมันยังโกหกตัวมันเองเลยว่ามันเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลเนี่ยแล้วเราจะฟังอะไรกับมันได้อีกมันรู้ทุกเรื่องรู้ทุกวันรู้หมดขนาดที่พรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยเขายังไม่ได้เคยจะไปพูดถึงประเด็นของมันเลยมันก็จะพูดของมันอยู่ทุกวันถ้าท่านเลิกลดนะคืออย่าไปใส่ใจกับมันมันก็ไม่เป็นประเด็นให้การเมืองเนี่ยเขาไปในกระบวนการของเขาแล้วถึงวันนั้นเหมือนที่ทุกคนรอความหวังมันก็คงเกิดขึ้นแต่ถ้าทุกวันนี้พวกท่านไปฟังมันนะแล้วดูสิก็คุณผมบอกคนแบบนี้ผมตำหนิพรรคก้าวไกลตั้งแต่คุณโรมแล้วพามันเข้าไปมันก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคถูกต้องไหมแล้วคนอาชีพแบบนี้ผมก็บอกพวกท่านแล้วว่าท่านให้เครดิตเขาขนาดไหนอะนะคนไม่ใช่ไปว่าเขาขี้คุกติดคุกนะแต่มันก็ติดคุกจริงๆคนติดคุกที่เขาออกมาแล้วเป็นคนดีมีนะแต่อาชีพมันล่ะผมบอกมันค้ากามเนี่ยพวกท่านก็ทราบอยู่นะผมถามมันนะมันจะใช้คำพูดตลอดนะบอกกับมันด้วยอย่าใช้คำพูดนี้กับผมมันชัดเจนพอไหมเนี่ยมันไม่ใช่ผมมาพูดเองเหมือนเขาเนี่ยเขาเจอผมเนี่ยเขาก็พูดตำหนิผมพูดถึงผมใส่ร้ายผมฝ่ายเดียวเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่ใหญ่ทั้งนั้นน่ะก็ผมดำเนินคดีเขาทุกเหตุทุกกรณีที่ผมสามารถจะดำเนินคดีกับเขาได้ผมบอกแล้วผมใช้ช่องทางตามกฎหมายผมใช้ได้ช่องทางนี้ช่องทางเดียวในทางโซเชียลผมก็บอกพวกท่านนะผมมันเนื่องจากว่าการสื่อสารผมชอบที่เป็นนี้คือสื่อสารโดยตรงกับพวกท่านนะไอไปโพสนั้นมันไม่ใช่ผมนะนั้นผมไม่มีความจะเป็นทุกท่านใครอยากจะสอบถามผมคุยผมพบผมได้ตลอดผมพร้อมบริหารเวลาให้กับทุกท่านแต่การที่ทิ้งพื้นที่สื่อโดยการโพสเขียนคำพูดมันก็แอดมินทำให้อ่ะก็บอกตรงๆผมไม่อยากจะไปเฟกไม่อยากไปหลอกพวกท่านเพราะฉะนั้นทุกคำถามท่านถามผมได้จริงไม่จริงใช่ไม่ใช่นะและไอ้แว่นดำไอ้ปุ้ยคนเนี้ยนะมันพูดถึงผมเรื่องไหนท่านถามผมโดยตรงมันพูดถึงผมแต่ละเรื่องเลยนะมันไม่ได้มีมูลความจริงแต่ผมก็เสียไปแล้วไงเพราะอะไรก็พวกท่านนำเสนอมันก็ฝ่ายเดียวก็ให้ความเป็นธรรมผมด้วยตรงนี้วันนี้ผมก็ขอถ้าหากว่ามันจะพูดได้ถึงผมทุกคำถามพวกท่านถามได้หมดผมพร้อมตอบแต่ให้ความเป็นธรรมผมนะทัวลงไม่เป็นไรหรอกผมไม่ได้กังวลผมมีที่จอดรถเยอะนะมาได้เลยสำหรับทัวที่ไม่ทราบว่าเป็นใครจากไหนแต่ถ้าประกาศตัวตนมาอยากมาพบผมไม่เข้าใจผมมาถามตรงๆกับตัวผมจะตอบพวกท่านทุกคำถามเอาวันนี้ก่อนเราจะแก้ข้อหาเอาวันนี้เอาวันนั้นวันนั้นนะไอ้เรื่องเป็นประมาทโดยการโฆษณานี่มันพื้นอยู่แล้วเพราะมันเป็นคดีที่11 12แล้วที่ผ่านมา10คดีนี่ก็ยังไม่คืบหน้าอันนั้นเดี๋ยวก็ต้องไปทวงถามกันอีกที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเผื่อมันจะมีมีตติ้งกันอีกรอบกับมันนะแต่ในส่วนความผิดซึ่งหน้าอย่างที่พักก้าวไกลวันนั้นมันก็พูดด่าผมอันนั้นมันก็เป็นเรื่องหมิ่นประมาทนะมันดูหมิ่นซึ่งหน้าผมก็ดำเนินคดีอย่างน้อยก็แตะให้มันมีความผิดซะนะแล้วในทุกเรื่องหรือกระทั่งการแอบอ้างเป็นสมาชิกพักก้าวไกลถ้าพักเขาไม่ดำเนินการผมในฐานะสมาชิกพักผมก็ดำเนินการในส่วนของผมผมแจ้งแล้วนะเมื่อกี้ได้ทำไปที่พรรคก้าวไกลผมทำหนังสือถึงหัวหน้าพรรคก้าวไกลแล้วด้วยพร้อมมอบเอกสารเหล่านี้ที่ผมนำเรียนพวกท่านเนี่ยมอบให้กับทางพรรคก้าวไกลมาให้แจ้งคุณพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลว่าจะต้องดำเนินการไหมถ้าหากพรรคก้าวไกลไม่ดำเนินการกับนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะยกเว้นให้มันเป็นบุคคลวิเศษอีกคนหนึ่งก็พรรคก้าวไกลก็อย่าพูดต่อไปว่าเท่ากันเท่าเทียมกันอย่างนั้นคือวันนี้ก็คือมาแจ้งว่าผิดกฎหมายเลือกตั้งใช่ไหมครับครับก็ในเรื่องที่ผมเขาวันนั้นก็มีเหตุหลายเรื่องไงและคนที่ผมก็เรื่องที่เขาใครอะที่คว้างแก้วกาแฟใส่รถผมมันก็บอกว่าชาวบ้านคว้างผมก็ไม่ทราบว่าชาวบ้านคนไหนที่คว้างเพราะผมให้ทางผู้กำกับสน.หัวหมากเนี่ยทำหนังสือไปขอกล้องวงจรปิดแล้วเดี๋ยวก็เอามาดูกันจะก็ลองดูสินะปากลิ้นกับฟันมันเนี่ยมันบอกว่า
ไม่รู้พวกท่านบางคนก็คงเห็นน่ะมันแก้วมันก็ไม่เล็กมันลอยมาเนี่ยนะมันก็ต้องมีคนขว้างแล้วพวกท่านไปถามเขาก็บอกว่าไม่ได้ขว้างก็เดี๋ยวดูแล้วกันวงจรปิดมันก็คงให้ท่านเห็นเดี๋ยวถ้าได้มาเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้พวกท่านไปดูแล้วกันก็คนแบบนี้มันพูดอย่างเงี้ยลิ้นสี่แฉกมันพูดได้ทุกเรื่องทุกอย่างกระทั่งตัวมันเองอย่างพฤติการแบบนี้พวกท่านจะไปให้เครดิตทางสังคมกับเขาอีกเลยนะครับขอพวกท่านด้วยแล้วกันช่วยพิจารณาด้วยพิจารณาด้วยนะครับหลังจากเหตุการณ์วันนั้นได้คุยกับคุณพิธาอะไรก็แหมพักเขายังไม่ให้ผมเข้าไปเลยนะวันนี้ไปก็แค่เอาเท้าแตะใช่ไหมแตะอย่างๆแล้วก็เอาออกวันนี้ก็ไม่ได้เข้าไปนะผมก็ปีเส้นผมอยู่บนถนนมันก็จริงๆผมก็เข้าไปได้แต่เดี๋ยวเขาจะหาว่าผมเนี่ยเดี๋ยวไอ้ซีแจกมันก็ไปพูดอีกโอ้จะมาต่อรองอีกแล้วสิจะมาตำแหน่งอีกแล้วผมไอ้ก็มันพูดได้หมดนะผมถึงบอกก็ผมก็คุยกับกรรมการบริหารพรรคปกติก็มันเนี่ยพอมันเข้าไปเนี่ยผมบอกนะไอ้จัดเลขานี่มันเข้าไปที่ไหนเนี่ยก็มันความเฮงหรือความซวยประชาชนก็ไปคิดเอาเองแล้วกันมันเข้าไปที่ไหนก็ที่นั่นน่ะไปสรุปจะแจ้งข้อหาที่ช่วยหาเสียงผมมาตั้งใจหรือว่าข้อหาที่ช่วยหาเสียงผมจะทำเรื่องถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้พิจารณาประเด็นเหล่านี้ด้วยพรรคมีหน้าที่ต้องตอบละเพื่อความเป็นธรรมกับผู้สมัครทุกคนหรือกระทั่งผู้สมัครของพรรคก้าวไกลด้วยว่าไอเนี้ยแล้วคือมันเสือกหรือว่าผู้สมัครเชิญประเด็นมันมีไงถ้าผู้สมัครเชิญไปเนี่ยเขาไม่ได้เป็นมีชื่อเป็นผู้ช่วยหาเสียงนี่มันเป็นคดีนะมันเป็นเหตุที่จะทำให้ว่าที่ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้งเนี่ยถูกสอยได้นะแต่ถ้ามันเสือกอันนี้ถ้าเสือกคุณมีหน้าที่ต้องทำอะไรคุณก็ต้องดำเนินการดำเนินคดีกับไอ้นายชูวิทย์เพราะไปก้าวไกลไปแทรกแซงก็ต้องคุณก็ต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าคุณไม่ได้เกี่ยวข้องมันเสือกทั้งคุณก็ต้องดำเนินคดีกับมันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แล้วแต่นะแต่ละคนพิจารณาแต่ในประเด็นของผมก็ดำเนินการเพราะว่าวันนั้นเนี่ยหลังจากที่พอมันได้ซีนตอนบ่ายกับผมเย็นมันโดดเกาะรถนะขึ้นไปบนรถปลาใสของพรรคก้าวไกลไปจับมือโชว์ซีนกับหัวหน้าว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30เลยตรงนั้นเนี่ยคุณพิธาทราบไหมทราบมาก่อนไหมอนุญาตมันขึ้นไปได้ไหมแล้วทำไมให้ขึ้นไปบนรถแล้วไม่ใช่ขึ้นไปอย่างเดียวให้มันพูดปาใสด้วยมันผมบอกเรื่องนี้ผมคงพิจารณาไม่ได้เดี๋ยวก็จะหาเป็นเรื่องผมมีไบแอดมีความไม่พอใจส่วนตัวกับนายชูวิทย์เรื่องนี้ก็ต้องให้พรรคก้าวไกลเป็นคนชี้แจงคุณพิธาต้องเป็นคนชี้แจงและก็ในส่วนของกกต.ก็คงเป็นเรื่องกกต.เขาก็ต้องวินิจฉัยเดี๋ยวจะเป็นเหตุเรื่องนี้จะเป็นเหตุให้ว่าที่นายกรัฐมนตรีโดนสอยไปด้วยเปล่าผมก็ไม่ทราบว่ามันจะเป็นประเด็นไกลถึงขั้นนั้นไหมถ้ามันเกิดขึ้นจริงก็เป็นเรื่องน่าเสียใจแต่มันเกิดขึ้นแล้วทางคุณสันทนาจะไปยื่นกับกกต.ด้วยไหมครับครับไปยื่นครับถ้าเดี๋ยวผมจะดูทางนี้ผมลงประจำวันเสร็จเดี๋ยวจะสรุปเรื่องนะข้อกฎหมายอันใดบ้างที่เกี่ยวข้องนะแล้วก็ไปยื่นเดี๋ยวจะนำเรียนพวกท่านอีกทีถ้าพวกท่านยังสนใจติดตามครับแต่วันนี้แจ้งความข้อหาเดียวคือประมาทก็ไม่ก็คือหลายเรื่องก็คือตั้งแต่คือไอ้นั่นดูหมิ่นซึ่งหน้าวันนี้หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแน่นอนแล้วก็ในส่วนที่ใครเนี่ยที่ทำร้ายผมนะที่ตั้งใจจะทำร้ายที่คว้างแก้วกาแฟมาที่รถผมนะแล้วส่วนในกรณีที่ทางนายชูวิทย์เนี่ยเขาไปพูดจาถึงผมก่อนที่ผมจะกลับมาอีกรอบนึงอ่ะกับคุณโลมนะที่ไปพูดตรงนั้นเนี่ยมันก็ข้อเท็จจริงทั้งหลายมันที่เขาพูดกับความจริงเนี่ยทางผมไม่มีโอกาสเลยที่จะมาชี้แจงและมันไม่เป็นเรื่องจริงเลยทั้งสิ้นที่เขากล่าวหาผมเพราะนั้นก็เป็นเรื่องก็เป็นทุกอย่างมันก็เป็นคดีความทั้งหมดครับผมก็เอาเลยโอเคเดี๋ยววันนั้นผมก็ขอใช้เวลาครับขอบคุณได้เดี๋ยวให้พี่ชูให้ก่อนได้เอาเลยเดี๋ยวให้พี่ชูให้ก่อนได้เลย
ได้เข้าไปข้างในนะครับรับหนังสือก่อนฮะน้องครับเอารับหนังสือที่หน่อยได้ไหมเรื่องกกต.กราบฝากนิดนึงที่เขาจะได้ครับผู้กลับมาครับผู้กลับมาครับผู้บอกผู้กลับเชิญหน่อยน้องอยากได้ครับเจ้าลงมาไม่ได้นะจากว่าครับหนึ่งครับที่ต่อครับครับหนึ่งครับขอบคุณครับสั่งใหม่ไหมครับรับหนังสือก่อนโทษนะรับหนังสือก่อนมาครับมาให้คนเลยต้องมีไปพูดว่าเขาเปิด
นะผมไปอยู่จนตีสามตีสี่นั่นหมายถึงคุณโพสต์อย่างนี้พื้นที่รับผิดชอบเขามีความผิดแสดงว่าเขาเปิดสถานบริการเกินเวลานะแล้วคุณก็ไปพูดอีกไม่พ้นอันนี้ก็ต้องไปขายตังค์ไปดูแลคุณก็เห็นไหมผมไปที่นะครับสถานบริการประเทศนี้หรือร้านอาหารหรือกระทั่งห้างสรรพสินค้าผมก็ไปใครถ่ายภาพผมขอถ่ายภาพด้วยผมก็เชื่อว่าเขาคงสื่อสารกันนะว่าผมเป็นคนง่ายๆบอกเขาบอกพี่เขาพี่เขาก็โอเคผมก็ถ่ายภาพกันก็ไม่มีเรื่องมีประเด็นอะไรแต่คนที่เอาไปโพสแล้วไปเผยแพร่เนื่องจากเขาเป็นคนที่สามเขาก็เสียนี่การโพสเนี่ยถ้าคุณไปโพสผมรอพอจะเล่นหนังอันนี้ก็ไม่เป็นไรเขาก็อาจจะโอเคกับผมแต่คุณกลับไปโพสว่าผมไปนั่งตรงนั้นแล้วผมก็มีการคุยกับคนที่คุณมีปากกับภาพแล้วก็ไปกล่าวหาพื้นที่เขาอีกว่าสถานที่นั้นเป็นสถานที่ที่กระทำผิดกฎหมายแบบนี้ลักษณะอย่างนี้ก็ขอพวกท่านว่ากรุณาให้ถ้ามีถ้าเป็นตัวข้าโพสท่านไม่เผยแพร่มันก็จบแต่สำหรับถ้าผมได้ทราบมาแล้วเป็นเขากับผมนี่ผมก็ดำเนินคดีเหมือนภาพที่วันนั้นที่ปรากฏล่าสุดมีคนเป็นคนอินเดียเขาเป็นคนอินเดียด้วยนะที่มานั่งคุยกับผมเป็นน้องๆคนรุ่นใหม่อายุ30กว่าไอ้นี่มันก็กลับไปพูดบอกว่ารุ่นผม64แล้วยังมีปัญญาไปนั่งสถานที่อย่างนั้นก็มึงไม่มีปัญญาก็อย่าไปสิกูยังมีปัญญาอยู่กูยังไหวอยู่นะกูก็ไปอ่ะมันไปเดือดร้อนอะไรผมก็ยังดื่มได้ก็เห็นอยู่ผมก็เปิดแชมเปญหนึ่งก็ดั้งของผมน้องๆเข้ามาพวกผมเขาก็อยากคุยสอบถามผมก็บอกว่าทุกคนผมก็อัปเดตตัวเองผมจะไปนั่งคุยกับรุ่นแบบรุ่นเดียวกับมึงอ่ะผมไม่คุยแล้วใช่ไหมผมก็อยากคุยกับเหมือนรุ่นท่านๆพวกนี้อย่างนี้มันก็ได้อะไรหลายๆอย่างนั่นก็คือตัวผมทุกท่านทำอย่างทุกวันนี้นะผมว่ามันมีประเด็นอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากกว่าปากนะเพราะฉะนั้นว่านะก็ลดลงได้จะไปเอาอย่าไปเอาคอนเทนต์อะไรต่างๆหรือว่าจะเอาในเรื่องทางโซเชียลเลยผมก็ร้องตรงนี้นะขอไปช่วยทำได้นะมอบหนังสือนะครับขอบคุณครับถอยหลังเมื่อไหร่ครับไปมอบหนังสือยังขอถ่ายมอบหนังสือหน่อยครับขอภาพมอบหนังสือหน่อยครับขอภาพมอบหนังสือหน่อยพุ่งกลับครับครับครับขอผมก็พี่นะครับขอได้ครับผมครับโอเคค้างก่อนนะครับสักครู่นะครับสักครู่นะครับคู่นะครับพี่ค้างก่อนนะครับ4:05 น.ครับคุณสันตนา